หลังจากที่เฟิร์นกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะอย่างครอบครัวเฟิร์นเขาอาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าพ่อคุณแม่เฟิร์นไม่ใช่คนในวงการคุณแม่เฟิร์นไม่ใช่คนในวงการอะไรเงี้ยผู้ชมข่าวล่าสุดนะคะสาวใบเฟิร์นพิมชนกนะคะได้ออกมาแถลงข่าวเลยนะคะว่าสิ้นสุดสถานะทางแฟนกับนายณภัทรเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยใบเฟิร์นมีการพูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็แจ้งสาเหตุว่าพอครอบครัวเห็นข่าวเนี่ยเราเครียดมากๆเลยนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะเอาละค่ะจากกรณีใบเฟิร์นพิมชนกได้ออกมาเปิดใจนะคะล่าสุดสาวใบเฟิร์นได้ยอมรับว่าเสียใจมากๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะคะในการจบความสัมพันธ์กับนายณภัทรค่ะแล้วก็เหลือไว้แต่เพียงความเป็นเพื่อนนะคะแต่เขาตัดสินใจร่วมกันแล้วค่ะแม้เจ็บปวดแต่เป็นทางที่ดีที่สุดค่ะโดยนางเอกสาวนะคะยังเผยอีกว่าหลังจากเฟิร์นกับนายได้พูดคุยกันตกลงกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้แจ้งครอบครัวของนายแล้วก็ครอบครัวของเฟิร์นด้วยทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพกันตัดสินใจค่ะพ่อแม่เฟิร์นอาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเพราะไม่ได้อยู่ในวงการคุณพ่อคุณแม่เฟิร์นไม่ใช่คนอยู่ในวงการแต่สุดท้ายเข้าใจทุกอย่างค่ะแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมทั้งสองครอบครัวเข้าใจค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีคอมเมนต์นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับสาวใบเฟิร์นแล้วก็ครอบครัวของทางใบเฟิร์นเป็นอย่างมากเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปฟังสัมภาษณ์จากสาวใบเฟิร์นพิมชนกได้เลยค่ะหลังจากที่เฟิร์นกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะเฟิร์นก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟิร์นด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจค่ะอย่างครอบครัวเฟิร์นเขาอาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าพ่อคุณแม่เฟิร์นไม่ใช่คนในวงการอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราอยู่เอาละค่ะผู้ชมข่าวยังไงนะคะพระจ่าก็ขอส่งกำลังใจให้กับสาวใบเฟิร์นนะคะแล้วก็นายณภัทรด้วยแล้วก็ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะยังไงทางมาดามเมาก็จะซัพพอร์ตทั้งสองคนตลอดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กับมาดามเมาด้วยนะคะวันนี้พระจ่าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ